ผมนายธีรศักดิ์สวรรค์และดิฉันนางสาวศิริรัตน์ กวนสันเทียค่ะจะมาพูดถึงอุโบสถศีลนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรมีข้อแตกต่างอย่างไรและมีอนิสงส์อย่างไรนะครับโดยจะมาสัมภาษณ์พระอาจารย์มานี้นะครับในส่วนของอุโบสถศีลนั้นมีความหมายว่าอย่างไรครับสำหรับอุโบสถศีลนั้นอุโบสถศีลหมายถึงศีล8ที่พุทธศาสนิกชนนิยมรักษากันในวันอุโบสถหรือวันพระสำหรับอุโบสถศีลนั้นจำแนกแล้วจะได้2ประเภทด้วยกันโดยประเภทที่1เรียกว่าปกติอุโบสถปกติอุโบสถจะมีวิธีการรักษาคือจะรักษาแต่เฉพาะวันพระวันเดียวนะส่วนประเภทที่สองนะปฏิชาคาอุโบสถปฏิชาคาอุโบสถจะมีวิธีในการรักษาก็คือจะรักษาก่อนวันพระหนึ่งวันรักษาวันพระอีกหนึ่งวันและรักษาหลังพระอีกหนึ่งวันจะมีระยะเวลาในการรักษาอยู่3 วันด้วยกันแล้วอุโบสถศีลกับศีลแปดนั้นมีความเหมือนแตกต่างกันยังไงคะก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างความเหมือนก็คือโบสถศีลและศีล8นะจะมีอยู่8ข้อเท่ากันแต่ความแตกต่างกันก็คือนะความแตกต่างอย่างที่1คำสมาทานคำสมาทานของโบสถศีลกับศีล8นั้นจะไม่เหมือนกันนะพระคุณเจ้าจะดูตรงนี้ว่าญาติโยมต้องการสมาทานโบสถศีลหรือศีล8เมื่อทำสมาทานของโบสถศีลจะมีว่ามายังพันเตติสเนนสหะอัทังคสัมมนาคตังโปสทังยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสเนนสหะอัทังคสัมมนาคตังโปสทังยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสเนนสหะอัทังคสัมมนาคตังโปสทังยาจามะนี้เป็นคำสมาทานของโบสถศีลสำหรับคำสมาทานของศีลแปดก็คือมายังพันเตติสเนนะสหอัฏฐาสีลานิยาจามะพุทธิยังติมายังพันเตติสเนนะสหอัฏฐาสีลานิยาจามะตัติยังติมายังพันเตติสเนนะสหอัฏฐาสีลานิยาจามะนี่คือความต่างอย่างที่หนึ่งส่วนความต่างอีกแบบหนึ่งก็คือสำหรับศีลแปดนั้นจะไม่จำกัดเวลาในการรักษาคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็จะเริ่มรักษาได้เมื่อนั้นเลยแต่สำหรับอุโบสถศีลนั้นจะนิยมเริ่มต้นที่วันพระอันนี้ว่าคือความต่างและในส่วนของอุโบสถศีลนั้นมีอะไรบ้างครับอุโบสถศีลจะมีทั้งหมดอยู่8ข้อเหมือนกับศีล8โดยข้อที่1 นั้นจะมีคำพระบาลีว่าปาณาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่2อจินาทานาเวรมณีงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แต่ตรงนี้อาจารย์ขอเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราหยิบมาแล้วนะเจ้าของไม่ได้ให้จริงแต่ว่าเจ้าของเขาไม่รู้ที่หลังแล้วเขาไม่ว่าอะไรแบบนี้ไม่ถือว่าผิดศีลนะแต่ว่าถือว่าเป็นวิสาสะต่อมาสิ่งข้อที่3นี้ค่อนข้างพิเศษหน่อยศีลข้อ3ของศีล8จะมีพระบาลีว่าอัครมจริยาเวรมณีสิกขาปทังอัครมจริยาเวรมณีงดเว้นจากการประพฤติการมันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์จะมีความต่างกับศีลข้อ3ของศีล5ศีลข้อ3ของศีล5จะงดเว้นจากการเป็นลูกผิดเมียนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสำหรับกับคู่ของตนเองนั้นมีความสัมพันธ์ได้แต่ศีลข้อ3ของศีล8กับพรหมจริยาแม้กระทั่งคู่ครองของตนเองก็ห้ามต่อมาศีลข้อ4มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดประจานต่อมาศีลข้อ5สุราเมรยมัชฌปมาสถานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มสุราแล้วก็มะเมรัยนะของมีมาทุกอย่างที่เอาเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เราประมาท
ต่อมาศีลข้อ6วิจารโภชนาเวรมณีงดเว้นจากการทานของคลุกเคี้ยวในเวลาวิการนั่นก็คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณใหม่อาหารต่อมาศีลข้อ7นัจจคีตะวาทิตะวิสุทธัสสนะมาลาคันธาวิเรปนะทารณะมันนะวิภูสถานาเวรมณีงดเว้นจากการฟ้อนรำนั่นคือการเต้นงดเว้นจากการขับร้องก็คือการร้องเพลงงดเว้นจากการประคมดนตรีนั่นคือการตีให้เป็นจังหวะเพลงต่างๆแล้วก็งดเว้นจากการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่กุศลหลักทั้งหมดต่อมาก็คืองดเว้นจากการประดับตกแต่งร่างกายที่ประดับแล้วทำให้เรารู้สึกดูดีขึ้นห้ามหมดเลยยกเว้นแต่ว่าในกรณีที่เราทำเพื่อที่เป็นยารักษาโรคเช่นเราทาแป้งเพื่อแก้การอันนี้ก่อนโรคต่อมาสิ่งข้อสุดท้ายปุจจาเสนามหาเสนาเวรมณีงดเว้นจากการนอนที่นอนอันสูงที่นอนอันใหญ่ที่นอนอันหนานุ่มที่ยัดด้วยนุ่มสันที่ยัดด้วยนุ่มสำลีห้ามสิ่งแปดก็มีบทสิ่งแปดในบทสุทธสิ่งก็มีเท่านี้แล้วอานิสงส์ของอุโบสถศีลมีอะไรบ้างคะสำหรับอานิสงส์ของอุโบสถศีลนั้นถ้าตามพระบาลีนะเวลาใครไปสมาทานจะพอจะจำได้นะพระบาลีจะมีไว้ว่าสีเรนะสุขติงยังติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพพติงยังติตัสมาสีรังวิโสทะเยแปลใจความเป็นภาษาไทยเรียกว่าข้อหนึ่งนะคนเราจะไปสู่สุขติได้เพราะศีลข้อที่2คนเราจะร่ำรวยได้เพราะศีลข้อที่3คนเราจะสงบร่มเย็นไปสู่พระนิพพานได้เพราะศีลเพราะฉะนั้นเราจึงควรชำระศีลให้บริสุทธิ์สำหรับอุโบสถศีลนั้นสรุปได้คร่าวๆคือว่าความหมายของอุโบสถศีลนั้นคือการรักษาศีลในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับเช่นวันพระและวันสำคัญต่างๆในทางพุทธศาสนาส่วนในเรื่องข้อแตกต่างของศีล5และอุโบสถศีลนั้นจะเป็นในเรื่องการอาราธนาศีลนะครับจะเห็นได้ชัดจากข้อที่3นะครับคือของศีลข้อ5กาเมสุวิชาจาราเวรมณีคือการไม่ประพฤติผิดรูปผิดเมียนะครับแต่ในส่วนของอุโบสถศีลนั้นจะเป็นอภรมจาริยาคือการไม่ประพฤติผิดกรรมที่เป็นอันเป็นข้าศึกกับพรหมจารีนะครับส่วนอันที่2ของอุโบสถศีลนะคะก็คือว่าคนเราเนี่ยจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลคนเราจะร่ำรวยได้ก็เพราะศีลและคนเราจะมีความสงบร่มเย็นแล้วก็ไปสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลค่ะดังนั้นนะคะคนเราจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ค่ะสำหรับวันนี้เพื่อนๆคงจะได้รับความรู้ในเรื่องของอุโบสถศีลเป็นพอสมควรแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ